ทีนี้อีกคนนึงเยอะมากดาน่าเข้ามานะคะแสดงความเห็นกันเยอะช่วงนี้แดดดี้สิทธาธิวารีโพสต์แล้วเมื่อคืนนะโอ้แล้วเป็นประเด็นใหญ่เลยนะวันนี้คนติดต่อแดดดี้ไปเยอะมากจะถามแดดดี้ต้องรู้อะไรมาเยอะโทรศัพท์น่าจะไหม้แล้วตอนนี้สายไหม้ก็แดดดี้หูแว่วอะไรล่ะหูแว่วอะไรเนี่ยอ้าวความเห็นจากนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะแดดดี้ปุ่นนะซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาโพสต์เมื่อคืนบอกว่าหูแว่วจากแหล่งข่าวในกกต.เรื่องที่มาของข้อมูลในคำร้องที่นายเรืองไกรได้รับสำเนาเอกสารจากเพื่อนที่เป็นนักการเมืองแต่ขอไม่ระบุชื่อนามสกุลในเมื่อข้อเท็จจริงเอกสารและคลิปขัดแย้งกันถ้าหากคุณเรืองไกรจะกรุณาเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสังคมว่านักการเมืองที่เอาข้อมูลมาให้คุณเรืองไกรเนี่ยชื่ออะไรอาจจะต่อจิ๊กซอได้ทันทีนะว่าการนำเรื่องหุ้นไอทีวีมาร้องเอาผิดคุณพิธาเป็นการดำเนินการโดยสุจริตหรือเป็นขบวนการกลั่นแกล้งทางการเมืองของคนกลุ่มเดียวกันแน่และหากพิจารณาว่าที่มาของเอกสารนี้เป็นการตกแต่งข้อมูลเพื่อกลั่นแกล้งกันทางการเมืองบทลงโทษในคดีนี้มีสูงมากคุณเรืองไกรยังอาจจะได้รับการกันตัวเป็นพยานสำคัญในการเปิดโปงคดีกลั่นแกล้งทางการเมืองครั้งนี้ค่ะอ้าวล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวสอบถามไปที่ดัดดี้ปุ่นถึงสาเหตุที่โพสต์เจ้าตัวบอกว่าสาเหตุเพราะอยากให้นายเรืองไกรเปิดรายชื่อเพื่อนนักการเมืองที่ให้ข้อมูลเรื่องหุ้นมาเลยเพราะมองว่าสถานการณ์นี้ตอนนี้มีข้อมูลเยอะขึ้นเช่นเรื่องคลิปการประชุมและรายงานประชุมที่ไม่ตรงกันก็อยากจะให้บอกชื่อมาเลยดีกว่าถ้าบอกออกมาเนี่ยประชาชนก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตามปกติเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือมันผิดปกติหรือว่ามันเป็นการกระทําของคนกลุ่มใดหรือไม่นะคะอ่ะไปฟังเสียงผู้พันปุ่นค่ะผมก็บอกไปตามข้อเท็จจริงว่าท่านได้ยินเรื่องแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เปิดออกมากัน2หน้ามีทั้งบวกทั้งลบซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านยื่นหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านยื่นอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านยื่นเนี่ยแล้วโยงกลับมาได้ว่ามันเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกันโยงใยถึงกันหรือแม้กระทั่งเป็นบุคคลคนเดียวกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่า A B C D หรือว่ารอบซ้ายขวาหน้าหลังที่ผมบอกเนี่ยแล้วโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากการปั่นกระแสการกระทำของคนกลุ่มเดียวกันที่ต้องการหวังผลทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็เลยสอบถามไปยังมุมของคุณเรืองไกรบ้างละกันถึงประเด็นนี้นะฮะคุณเรืองไกรบอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นโพสต์ของคุณสิทธานะฮะแต่ประเด็นที่บอกว่าได้รับเรื่องนี้มาจากเพื่อนนักการเมืองเนี่ยยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดออกสื่อทุกครั้งว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากเพื่อนนักการเมืองในสภาส่วนจะเป็นใครนั้นขอไม่เปิดเผยแต่ถ้าคุณสิทธาอยากรู้ก็ทำเรื่องร้องเรียนไปยังกกต.เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ใช่มาโพสต์ถามในโลกโซเชียลฟังกันหน่อยฮะไม่เห็นต้องอ่านข่าวจากกกต.ผมก็ได้สัมภาษณ์กับเพื่อนนักการเมืองไหนก็มีพยานหลักฐานอะไรก็มีตามนั้นผมไม่มีเรื่องมโนหรือพูดลอยๆไม่เคยมีคุณกิตาก็เอาโพสต์เนี่ยไปส่งกกต.ให้สอบเรื่องไกลประเด็นนี้ดิมันยากอะไรเนี่ยก็รับฟังผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ตอบยกเว้นคุณไปบอกให้กกต.มาสอบผมเนี่ยแล้วก็สอบผมก็ตอบกกต.นอกจากนี้นะครับคุณเรืองไกรยังบอกด้วยนะครับว่าการที่ไปร้องเรียนเนี่ยก็ได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างเลยนะ เพราะว่าการร้องเรียนเนี่ยมันต้องมีข้อมูลก่อนต้องตรวจสอบก่อนคือถามว่าแล้วเพื่อนนักการเมืองเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ละเอียดขนาดไหนคุณเรืองไกรบอกเอามาให้แผ่นเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยไปตรวจสอบเองทั้งหมดไปขุดค้นเองทั้งหมดจนเอามาร้องเรียนยืนยันนะว่ามีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนฮะคือก่อนหน้านี้ฉันถามคุณเรืองไกรเรื่องนี้เหมือนกันว่าแล้วเอาจริงๆนะได้มาตอนไหนด้วยนะคะเพราะว่าตอนคุณเรืองไกรมาร้องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนจะเลือกตั้งก่อนจะไปนิดเดียวกาบัตรกันอยู่แล้วนิดเดียวเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าก็ได้มาก่อนหน้านั้นนะแค่นิดเดียวเหมือนกันแล้วมีหลักฐานในการรับเอกสารด้วยว่าไม่ได้รู้มานานเนาะแล้วเก็บเพื่อมาปล่อยในตอนนั้น อย่างที่หลายคนสงสัยกันนะคะอ้าวส่วนฝั่งคุณนิกแสงสิรินาวินซึ่งปัจจุบันจริงๆก็ยังสวมเสื้อความเป็นภูมิใจไทยอยู่ด้วยใช่ไหมคะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายืนยันได้เลยว่าตัวเองไม่รู้จักกับคุณเรืองไกร
ไรคือก็เพราะนั้นถ้าพูดแบบนี้คงไม่ใช่คนส่งเอกสารไปมั้ยอ่ะคือก่อนหน้านี้คนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าใช่มั้ยคุณนิกไม่รู้จักกับคุณเรืองไกรเป็นการส่วนตัวเจ้าตัวยืนยันนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเรืองไกรอ่ะไปได้ข้อมูลหุ้น ITV มาจากใครแต่ไม่ใช่จากตัวเองแน่ๆนะคะเพราะว่ารหัสที่เข้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะก็เป็นคนละรหัสกันยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เอามาพูดแล้วก็เผยแพร่เนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการดัดแปลงเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำนะคะวันที่เปิดเผยก็ยังไม่ใช่วันเลือกตั้งยังไม่มีคนออกมาการเลือกนายพิธาด้วยขณะเดียวกันคุณนิกก็ขอโทษไปยังพรรคภูมิใจไทยที่ตัวเองสังกัดอยู่เพราะทำให้ชื่อเสียงของพรรคภูมิใจไทยต้องมามีผลกระทบและรู้ว่าพรรคเนี่ยไม่อยากให้ออกมาทำตัวเปิดโปงใครตัวเองยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู่นะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวหรือการให้สัมภาษณ์อะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ออกตัวก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี